ครับก็สวัสดีครับเมื่อกี้ผมทําคลิปไปวิดีโอไปแต่ว่าลืมเปิดใหม่นะครับก็เลยต้องมาทําใหม่อันนี้ผมใช้มือถือทํานะครับก็มันสะดวกดีนะครับเพราะว่าอยู่เรานั่งอยู่ในรถหรือที่ไหนเนี้ยก็ทําได้เลยนะครับแต่ตอนดูเนี่ยอาจจะต้องดูที่เป็น full s c r e แบบแนวตั้งนะครับใน y o u t u b e ครับก็จริงๆที่อยากจะมาแชร์ข้อมูลวันนี้ก็ดีผมไป ดูช่อง The Moon นะครับที่เขาช่องเนี้เขาเป็นแนวท a นะครับก็คือเทคนิคนา l ิ n a l y สนะครับซึ่งผมตามเข้ามานานแล้วแหละแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะเอ็กซ์เพรสในด้านของเทคนิคนาฬิก a ศส s ์อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็มีคนตามเขาอยู่ประมาณสี่แสนกว่าคนนะครับสี่แสนห้าหมื่นคนทั่วโลกนะครับก็เดี๋ยว ลองมาดูไปด้วยกันนะครก็คืออันนี้เขาตั้งไตเติลของของ t u b e ของเขาว่า b i t c o เนยสามารถที่จะลงไปถึง17,000เหรียญหรือประมาณ5 1 0 0 0 0หบาทนะครับถ้าถ้าถ้ามีซีนิโอถ้ามีซีนิโอบางอย่างเกิดขึ้นนะครับหรือว่ามีมีเคสบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวลองไปฟังกันดูแล้วเดี๋ยวผมจะเพิ่ม เติมข้อมูลเข้าไปด้วยบางส่วนนะครับมีอีกนิดนึงก็คือจริง,รงๆเรื่องของเทคนิคอนาลิซิตเนี่ยผมเองก็ทำเทคนิคอนาลิซิตดูกราฟอะไรด้วยตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมมองว่าเรื่องของเทคนิคอนาลิิตเนี่ยถ้าถ้าเราทำอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วเราเรามาโนไปคนเดียวเนี่ยว่าข้อมูลมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยโดยที่ถ้าเราไม่ไปดูว่าคนในโลกเนี่ยเขาเขากำลัง คิดเหมือนเราตามที่เราวิเคราะห์อ,อยู่หรือเปล่าเนี่ยมันก็อาจจะสิ่งที่เราไปวิเคราะหยูนไปอิเคราะหเองเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยทําเทคนิคอารนเาเองด้วยแล้วก็ดูดูคนอื่นๆด้วยนะครับโดยโดยเฉพาะคนที่โดยเฉพาะฝรั่งนะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะมองอะไรที่เป็นมุมมุมกว้างแล้วก็มีคนตามเยอะ นะครก็เดี๋ยวลองมาฟังกันดูครับว่าเขาวิเคราะห์ยังไงกันบ้าง Head and shoulders, and I told you guys here that when we break the neckline, we're probably gonna go down to my target of thirty t h o u d o l l a r s Well, this happened. คือก่อนหน้านี้เขาเคยพิจิกไว้นะครับว่า,าราคาบิตคอยเนี่ยมันจะลงมาที่ประมาณ 3 7 k เนะครับเขาเคยพ r e ิ i ิ t ไว้ก,วก่อนหน้านี้ซึ่งมันก็ลงมาจริงๆนะครับ Exactly as I predicted and everyone is wondering now can Bitcoin go even lower The ก็หลายคนอาจจะมีคำถามนะครับตอนนี้ว่า Bitcoin มันสามารถที่จะลงต่อไปอีกได้ไหมนะครับ Answer To these questions of course always yes คำตอบคือมันสามารถลงไปได้อีก Anything can happen. We can go lower, we can go higher. But I want to show you a few different targets down here that could be very interesting now to take a look at if we were to see a bearish <in> <balls> scenario <schedules> play out. So, first of all, I just want to point out that Bitcoin is still below this level, which is, of course, a big resistance from this point. Uh, got rejected once here. Uh, this the 41, ตรงนี้เขาว่าเส้นให้ดูนะครับเส้นสีเหลืองเนี่ยคือเป็นเส้นแนวต้านนะครับเดี๋ยวผมให้ดูที่แคปเจอไว้ wide. เป็นเส้นเป็นเส้นแนวต้านนะครับเส้นสีเหลืองเนี่ยที่อยู่ที่ประมาณสี่หมื่นหนึ่งพันเหรียญน,นะครับที่จริงๆแล้วบิตคอยพยายามที่จะทะลุราคาบิตคอยพยายามที่จะทะลุเส้นนี้มาหลายรอบแล้วแต่ก็ โดนรีเจ็คมาตลอดนะครับครั้งนี้ก่อนหน้านี้ก็เ,เคยที่จะผ่านเส้นนี้ไปแต่ก็แต่ก็ไปไม่ได้นครับก็พอนนี้ก็เด้งกลับมานะครับแต่ว่าพอทะลุตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลับขึ้นไปนะครับแต่ว่าตอนนี้คือก็พยายามก็พยายามที่จะเด้งสู้แนวต้านตรงนี้อยู่

what is the next uh, big point for bitcoin potentially well let me bring out the fibonacci retracement tool and i'm gonna measure from the absolute bottom of the bear market to the top of where we just topped out yeah what we can see here is that first of all this level that i just pointed out is a huge uh, level it's a 38% fibonacci level so that gives the uh, 41, this level even more um, like importance we can also see that bitcoin bounced off of the 50% fibonacci level as uh, yeah, this, in this previous dump But the most important level out of all of the fibonacci levels is all the way down here at approximately 25 to 27000อ่าถ้าราคา Bitcoin นะครับมันมันทะลุพื้นลงมาเนี่ยเดี๋ยวผมโชว์รูปให้ดูอ่าถ้าเกิดเส้นนี้15นาทีเคาโชว์อยู่เมื่อกี้อตอนนี้มันจะอยู่ที่ 41,000พันตรงนี้นะครับก็คือพยายามที่จะวิ่งทะลุตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราดูการาฟตอนนี้คือมันมันจะมาทางทางลงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันทะลุพื้นลงมาเนี่ยพื้นราคาลงมาเนี่ยพื้นราคา,าที่พื้นก็คืออยู่ที่ประมาณส7 k นะครับสา0 0 0นนะครับเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับ เพราะนั้นถ้ามันทะลุตรงนี้ลงมาเนี่ยเลเวลต่อไปที่คาดว่าจะไปเจอพื้นอีกถัดไปก็คือว่าอยู่ที่ประมาณ2อ0 0มื่0หกสอหรือประมาณ2อง0มเหรียญนะครับ it is the 61.8% fibonacci level ข fibonacci level so uh, this level is a very very big one because usually Bitcoin tends to retrace back to 61% and then keep uh, going on the trend so that's why I'm paying close attention to that one now there's another chart we definitely have to pay attention to and that is this chart according to this okay sharp because it. it's all I go future you to future the มันมันอยู่ที่ราคาตรงไหนบ้างนะครับ The m chart going down to 2 3 e n t y three r e could definitely make sense, uh, but you can also see that we have gaps all the way down here down to เดี๋ยวผมโชว์รูปให้เห็นนะคือตอนนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้เลเวลที่เราอยู่นยอยู่ประมาณที่สาม0มืนเจ็ดประมาณนนะ 37, 38, เนี้ยนะฮะสาม0 0ื่นเจ็ดสามืนแปดเนี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันถ้ามันจะลงถ้ามันถ้าเคสที่มันลงลงลงมาเนี่ยต่อไปเลเวลต่อไปที่จะเป็นไปได้คืออยู่ที่ประมาณสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าเหรียญตรงนี้นะครับแล้วถ้ามันลงมาอีกนะถ้ามันลงมาอีกอก็จะไปที่ประมาณห8หมื่นแปดหรือว่าห7มื่นเจ็ดเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นซีนโรที่มันเป็นขาลงนะถ้ามันจะลงมาได้ก็คือจะมาตรงนี้ แต่ว่าถ้ามันขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นเนี่ยเ,เลเวลต่อไปเนี่ยจากสามหมื่นเจ็ดนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปที่ห้าหมื่นเจ็ดเลยนะครับถ้ามันถ้ามันขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากเทรนกราฟตอนนี้มันมันมันลงอยู่มันะไโวลุ่มขายเนี่ยมันมันมันเยอะกว่าอยู่โวลุ่มที่เป็นเซลล์เนี่ยมันเยอะกว่าอยู่นะครับอวันก่อนผมโพสต์ไปในเพจนะครับว่าถ้าตลาดฟิวเจอร์ค่า เอ็มพนะครับอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นเหรียญนะครับถ้าเกิดมันขึ้นไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปที่ห้าหมื่นเหรียญนะครับแต่ว่าถ้ามันลงเนี่ยอา่ามันก็มีโอกาสที่จะมาที่ประมาณสองหมื 3, ่นสามพันเจ็ดร้อยเหรียญนะครับหรือถ้าแล้วถ,ถ้ามันลงมาอีกเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่หนึ่งมื่นแปดหมื่นเจ็ดได้เลยนะครับ is $17,000 and some people are talking about 17,000 as a as a target for Bitcoin and I think that it's possible um uh, very possible How about ว่าบางคนเนี่ย Bitcoin Bitcoin เนี่ยอยู่ที่ประมาณ17,000นะครับซึ่งทางคราวเนี่ยช่อง I'm not sure how likely it is though um i mean and anything is possible like i said of course some people think that bitcoin will never go below uh, 30k again i mean many people told me that bitcoin will never go below 50000 again never down below 46000 but i told all of these people that hey you're you're crazy when something goes up so quickly like this it is very healthy to get a 50-60% to Correction maybe even more but 50-60% for sure people called me crazy I was getting dislikes but here we are and เขาบอกว่าบางคนเนี่ยพูดกับเขาว่า Bitcoin ไม่มีทางจะต่ำกว่า 50,000K 50, แต่เขาบอกว่ามันเป็นเขาบอกว่าม,มันเป็นไปได้ที่จะต่ำกว่า 50,000K 50, เพราะว่าสินทัพย์อะไรก็ตามที่มันพุ่งขึ้นเร็วขนาดนี้ นมะันพุ่งขึ้นเร็วขนาดนี้มันกม็มันก็มีโอกาสที่จะลงมาเร็วเหมือนกันนะมันก็มีโอกาสที่จะลงมาเร็วในระดับที่50-60%จาก All ท i m e ไฮ g h ได้เหมือนกันนะครับ Happened exactly exactly as I predicted และและสิ่งที่เขาพูดมาตลอดที่เขา a n a l y z e มาตลอดก็ตอนนี้ก็เป็นเป็นจริงนะก็ต่ำลงมาจริงๆ I told you so many times, before we reach 100k, we will see a 50 to 60 p e r c e correction. Well. เขาบอกว่าเขาเขาในคิดในจริงเขาก็บอกมาหลายครั้งแล้วครับว่าก่อนที่เราจะไปถึง1 0 0 0 0แสนเหรียญตอนหนึ่งบิตคอเนี่ยเราจะเจอการย่ออระดับ50หรือ60%เอร์ซเนี่ยได้เลยนะครับ So far we've seen a um, fifty four percent correction approximately so <laughs> 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 yeah big shout out to everyone here who is following my videos We are the most accurate and most profitable youtube channel on uh, on crypto in the youtube space big shout out to you guys please give a thumbs up by the way uh, before I go into the show okay คงทำเงินได้เยอะนะไม่ว่าบิตคอยมันจะขึ้นหรือลงเพราะว่าตัวเขาเองเ,เป็นสายเทรดนะแต่จริงๆถ้าผมตามเขาใน YouTube แล้วก็ทวิตเตอเนี่ยเขามีพอร์ทที่เทรดแล้วก็พอร์ทที่เก็บยาวด้วยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมในทวิตเตอร์เขาเนี่ยก็มีทวิตออกมาอยู่เหมือนกันนะครับว่าตรงนี้คือที่เขาทำคลิปไปนะะเขาบอกว่าบิตคอย ก็สามารถต่ําไปถึงหมื่นเจ็ดได้เลยนะครับลงไปถึงหมื่นเจ็ดได้เลยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีทวิตอยู่เหมือนกันว่าบิตคอยก็บอกว่าวันนี้วันนี้บิตคอยย่อลงมาสี่เอร์เซนะครับแต่ว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยบิตคอยจะขึ้นไปสี่รอยเอร์เซนะซึ่งก็ถ้า4 0 0ร้อยเอร์เจากตรงนี้ก็ประมาณแสนกว่าเหรียญน,นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ที่ผมอยากจะแชร์ให้ดูว่า โอกาสที่มันจะต่ําไปถึง17,000เหรียญต่อหนึ่งบิตคอยหรือว่า5 1 0 0 0 0หบาทต่อนบิตคอยเนี่ยมันมันมีความเป็นไปได้ได้ยังไงบ้างนะครับก็จริงๆตอนแรกกะอยากจะอยากจะทำเทคนิคอลนากให้ดูด้วยตัวเองนะแต่ว่า,อ,าอย่างที่ผมบอกคือถ้าเกิดเอาเอาคนที่เขามีคนตามมาเยอะเนี่ยมามาวิเคราะห์ให้ดูเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะ มันน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์อ,อยู่คนเดียวแล้วคนอื่นไม่เห็นด้วยกับเราไม่ได้เห็นด้วยกับเราเนี่ยมันสิ่งที่เราคาดว่าราคามันจะไปเนี่ยมันมันก็อาจจะไม่ไปตามนั้นก็ได้นะครับแต่ผมอยากจะโชว์อินดิเคเตอร์บางตัวเพิ่มเติมนะครับก็คืออ่าอย่างตัวนี้ผมเคยโชว์ไปในเพจแล้วแล้วก็เคยทำวิดีโอไปแล้วนะครับเรื่องของ การที่วานเนี่ยเขาเขาเทขายอยู่นะครับก็คือเส้นสีส้มเนี่ยเป็นเส้นของคนที่ถือบิตคอยมากกว่าหนึ่งพบิตคอยนะครับเราจะเห็นว่าเส้นมันขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ต่ําลงมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยราคาบิตคอยก็ลดลงมาด้วยเหมือนกันนะครับอ่าก็คือมีการมีการเทขายตรงนี้นะฮะทำให้ราคาบิตคอยก็ย่อตรงนี้ซึ่งเราก็จะเห็นในอดีตที่ผ่านมาก็ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือ อย่างรอบเนี้ย,ยอรอบรอบอาทามไฮตรงเนี้ยนะฮะเขาก็มีเขากเก็บเก็บเก็บมาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็เทขายเทขายก็ทําให้ราคามันย่อลงนะครับส่วนอันนี้เป็นอีก indicator ์อ d i c a t o r ตัวหนึ่งนะฮะก็คือเป็น hash ribbon นะครับของบิตคอยนนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ miner นะครับที่เขาทาการขุดบิตคอยนะครับเ,เราจะเห็นว่าไอ้แท่งสีแดงๆเนี่ยคือ เราจะเห็นก็คือว่าเมื่อไหร่ที่แท่งสีแดงสีแดงแดงเนี่ยมันมัน,มนหยุดนะฮะนั่นคือราคาบิตคอยจะขึ้นนะครับราคาบิตคอยจะขึ้นจะขึ้นนะแท่งสีแดงหยุดตรงนี้จบจบไอตรงแท่งสีแดงเนี่ยราคาบิตคอยจะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่มันเป็นแท่งสีแดงเนี่ยความหมายมันคืออะไรความหมายก็คือว่าเป็นช่วงที่เป็นสัญญาณให้ซื้อนะครับตรงนี้ ช่วงนีญญ้เป็นสัญญาณให้ซื้อเป็นสัญญาณให้ซื้อเรามาดูตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่แท่งสีแดง Miles, เนี่ยมัน,ม,นมันทาบราคาบิตคอยอยู่นะครับนั่นหมายความว่าถ้าอ้างอิงตามข้อมูลในอดีตคือเป็นสัญญาณให้ซื้ออยู่นะครับตอนนี้เมื่อ,อไหร่ที่เส้นสีแดงเนี่ยมันมันหยุดนะฮะเส้นสีแดงมันหยุดนั่นคือราคาจะขึ้นนะครับตอนนี้ไอเส้นสีแดงเนี่ยมันของเราเนี่ยที่ถ้าเราดูตอนนี้คือยังไม่หยุดนะ ก็ก็เส้นสีแดงยังทาบเส้นสีดำที่เป็นราคาบิตคอยอยู่นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมอยากจะมาแชร์นะอ่ะ uh โอเคอันนี้ผมก็พยายามสรุปสั้นๆให้ดูนะครับว่าแต่ละคอยเนี่ยหน้าที่มันมันแต่ละแพลตฟอร์มหรือว่าแต่ละโปรเจกต์เนี่ยหน้าที่คืออะไรนะรอย่างอีท e ลเรียมนะแล้วก็จะเห็นว่าเขาเป็นอินเทอร์เน็ตออฟบ็อกชนนะเ d a เนี่ยก็เป็นอินเทอร์เน็ตออฟบ็อกชนเหมือนกันนะครับก็เป็นฟิวเจอร์ออฟอินเทอร์เน็ตออฟของบ็อกชีนอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้ว2ตัวเนี่ยจริงๆก็ ไม่มีใครคิดว่าอาจจะไม่มีใครแพ้ชนะนะครับก็อาจจะคู่กันไปนะครับแต่ว่าตอ,ตอนนี้ของอ t ทิลเลียมเองเนี่ยเขาเป็น proof of work อยู่นะครับส่วนคา d โน o เนี่ยก็คือเป็น proof of stake อยู่นะแล้วก็ use case ที่ใช้จริงของบล็อกเชนคาลโนีย่ยังไม่มีนะครับตอนนี้เขาก็กำลังอยู่ในเสที่ให้โปรเจกต์อื่นๆมา develop ในในบล็อกเชนของเขานะ,ะแต่ว่าอ t ทิลเลียมเนี่ยเขามีโปรเจกต์ ท,ที่อยู่บนรันบน,บนแพลตฟอร์มของอีเาเรียมเนี่ยอยู่เยอะแล้วนะครับลิงก์นะก็เป็นคอนเนคเตอร์ออฟดาตนะครับก็เป็นตัวที่จะเก็บ Data จากเรียวเวอร์ไปสู่ออนเชนนะจากออฟเชนไปออนเชนนะครับโ o คาดด์นะฮะโพคาดก็เป็นมัลติเชนนะครับก็เป็นตัวที่จะเชื่อมแพลตฟอร์มนะเชื่อมเชนต่างๆเข้าหากันนะ ตัว Solona นะครับ SOL อันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มบ l o c k c น a แพลตฟอร์มหนึ่งนะแต่ว่าเท่าที่ผมเคยไปดูก็คือว่าเขาจะเน้นที่ใช้กับพวกระบบการเงินใหญ่ๆอย่างเช่นพวกธนาคารหรือว่าการเงินระหว่างประเทศนะครับตัว Matic นะก็เป็นเลเยอร์เลเยอร์2ของอีทิ r เลียนะครับก็เนื่องจากอีทิ r เลียมมีปัญหาเรื่อง scalability อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของค่าฟรีเพราะนั้น เม t ิก uh, เนี่ยก็มา develop top up บนอีเทเรียมนะครับให้คนมาใช้ตรงนี้เพื่อที่ค่าฟรีหรือว่า,เ,าเรื่องของการสเกลเนี่ยขนาดเนี่ยได้ได้ดีขึ้นนะครับตัว GRT นะครับก็เป็นได้ฉายว่าได้ฉายว่าเป็น Google of Crypto นะก็เป็นน่าจะเป็นลักษณะเหมือน Search Engine นะถ้า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 ผมจะไม่ผิดนะครับส่วนอ a ว e นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่ เป็นโปรเจกต์ที่สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้คนกู้ยืมเงินนะครับโดยอันนี้เขารันบนอีเทเรียมบล็อกเชนนะฮะอนนิสวปนะครับก็เป็นดิสเ n t r น l ทล e d ท์เอ็กซ์เชนนะครับเซเนติกเซเนติกก็เป็นออนเชนสต็อกมาร์เก็ตนะครับก็เป็นตลาดหุ้นที่อยู่บนบล็อกเชนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็บิตคอยนนะครับก็เป็นคริปโตโกแอสเซ็ตคลาสนะครับแอสเซ็ตคลาสนะครับ คำว่า asset class เนี่ยหมายความว่า asset ที่มันสามารถแปลงมันมีสภาพคล่องสามารถแปลงเป็นเงินสดได้ได้เร็วนะครับจริงๆการอธิบายการอธิบายโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยผมอยากจะอธิบายเงี้ยผมอยากจะอธิบายเริ่มต้นจาก product นะจากตัว product เนี่ยผมอยากให้ดูรูปรูปนี้ อยากให้ดูรูปถนนเส้นนี้นะครับคือคือผมที่ผมอยากให้ดูคือผมอยากอยากให้เห็นว่าโพคาดด์เนี่ยมันในอนาคตเนี่ยโพคาดด์เนี่ยมันจะมันจะใหญ่มากเป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่จะใหญ่มากเหมือนกันนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าอะไรลองลองมาฟังดูนะครับคือถ้าถ้าเราเปรียบเทียบนะครับเราเปรียบเทียบว่าเราเปรียบเทียบว่าแพลตฟอร์มที่มันเป็น ที่มันเป็นสมาร์ทคอนแท็เนี่ยมันเหมือนถนนนะมันเหมือนถนนที่เว่งวิ่งคนละเส้นกันนะครับสมมติตัวเนี้ยเส้นเนี้ยเป็นของอีเชีย่มนะครับสมมติเส้นเนี้ยเป็นของคาร์ดานนะครับสมมติเส้นนี้เป็นของไบแนนสมมติตัวเนี้ยเป็นของโซโลน,นา ana, นะครับหรือว่าเป็นบล็อกเชนอื่นอื่นนะครับที่ ที่มันวิ่งต่างคนต่างวิ่งครับต่างคนต่างอยู่บนถนนคนละเส้นกันนะครับซึ่งแล้วรถยนต์ที่วิ่งบนถนนเนี่ยเหมือนก็เปรียบเทียบเหมือนโปรเจกต์ที่ที่ที่ไปสร้างบนแพลตฟอร์มน,นั้นๆนะครับปัญหาก็คือว่าตอนนี้ปัญหามันก็คือว่าไอรถยนต์ที่วิ่งบนถนนแต่ละเส้นเนี่ยมันวิ่งหากันไม่ได้มันวิ่งไปมันวิ่งไปหากันไม่ได้นะครับไม่มีทางเชื่อมให้มัน เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว p คว k a d o t เนี่ยก็มาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับมาแก้ปัญหาเพื่อที่จะสร้างทางเชื่อมนะครับให้ให้โปรเจกต์ต่างๆที่รันในบล็อกเชนแต่ละบล็อกเชนเนี่ยสามารถที่จะส่งต่อข้อมูลหากันได้นะถึงแม้คุณจะอยู่คนละบล็อกเชนนะครับเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบก็คือว่า สมมติเปรียบสมมติถ้าเปเรียบเทียบก็คือว่าอย่างสมมติว่าอีเทเลี่ยนเนี่ยเป็นเหมือนอ Microsoft นะครับเป็นเป็นระบบ Operation เทียบกับ Microsoft นะครับสมมติว่าคา r าโนนะเป็น Android นะครับทีนี้เนี่ยเราต้องการสมมติว่าเราต้องการที่จะส่งเมลนะครับสมมติเมลที่อยู่ใน u u t o o o นะครับ u t l o o กก็คือเขาบิวบน Microsoft Platform ใช่ไหมครับ เรามีเมลเรามีข้อมูลในเมลเราต้องการส่งมาลายที่บิวบน and r o เด a แ d นดรอยแพลตฟมนะครับเราส่งมาไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันอยู่คนละแพลตฟอร์มกันทีเนี้ยมันจะมีตัวกลางตัวหนึ่งที่มาเชื่อมทําให้เราสามารถส่งอีเมลมาข้อมูลในอีเมลมาในไลน์ได้นะครับซึ่งโ o รคดเนี่ยก็คือจะมาแก้ปัญหาตรงนี้แหละคือมาแก้ปัญหาเพื่เพื่อที่จะให้อา่า ให้โปรเจกต์ต่างๆเนี่ยที่รันอยู่บนแต่ละวอ็อกเชนเนี่ยสามารถที่จะมาเชื่อมข้อมูลหากันได้นะครับอันนี้คือโ k a d o t ซึ่งผมมองว่าโปร d o t เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ที่น่าจะเติบโตได้อีกเยอะมากนะครับในอนาคตถ้าเรามองว่าคาร์โน่ใหญ่แล้วเนี่ยผมผมว่า p o l k a d o โน่าจะน่าจะใหญ่กว่านะครับมันอาจจะมัจ,จะช้าหน่อยมันจ,จะมาช้าหน่อยแต่ว่ามันมันจะมาแน่นอนนะครับโปรกด โอเควันนี้ก็มีข้อมูลจะแชร์ให้ฟังเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้า,ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมมาแชร์ให้ฟังอีกทีนะครับก็ย้ำอีกทีว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับไม่ใช่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเอาข้อมูลฟังแล้วไปลองตัดสินใจดูว่าจะมีการแอคชั่นยังไงนะครับกับข้อมูลต่างๆที่ที่ผมแชร์ไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีข้อมูลที่จะแชร์เท่านี้ครับ สวัสดีครับ